ค่ะไปคุณประนอมค่ะจากพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะพี่ประนอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจิมมี่คุณถนอมครับถามว่าป้าเนี่ยปัญหานิดเดียวจ้าว่าไงคะคือพี่สาวป้าน่ะคือป้ามีพี่น้อง3คนเรื่องที่การก็จัดการกันเรียบร้อยแล้วคือให้พี่สาวเขาเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้รับอะไรกันเรียบร้อยแล้วและอีกส่วนของพี่ชายตายพี่ชายมีหลานอยู่3คนค่ะมีลูกอยู่3คนปัญหายังไงคะคุณป้าปัญหาคืออะไรที่จะถามตอนเนี้ยก็จัดการกันเรียบร้อยแล้วก็อ้าวเข้าเรื่องป้าเข้าเรื่องเลยพี่สาวของป้าน่ะเป็นคนโตที่เป็นผู้จัดการมรดกอ่ะเขาแอบพี่ของหลาน3คนที่ได้อ่ะนะพวกเราอา3คนก็ขอซื้อหลานก็ให้ก็หลานให้ก็ตกลงซื้อกันแต่อีส่วนของพี่สาวป้าที่เขาซื้อไปอ่ะเขาไม่ให้ตังหลานเลยก็เกือบ10ปีแล้วแต่เขาก็มีกินมีใช้คือหลานขายที่ให้แต่ทางนู้นไม่จ่ายเงินให้หลานอย่างนี้ไหมคะคำถามของคุณป้าใช่แล้วโอนไปหรือยังครับอ๋อคือเรียบร้อยกันไปแล้วโอนไปแล้วเป็น10ปีแล้วคุณถนอมโอนแล้วแต่ไม่จ่ายตังค์แต่ป้าคือเนี่ยมันป้าครับป้าประนอมป้าประนอมป้าประนอมคุณป้าประนอมครับจ้าประเภทว่าโอนยกให้โอนกันไปแล้วแต่ไม่จ่ายตังค์เชื่อใจกันแต่ไม่จ่ายตังค์ทำยังไงให้เขาจ่ายใช่หรือเปล่าครับใช่ป้าอยากไปปรึกษาไปปรึกษาไปหาอัยการเอาป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไปจดไปนะวันเสาร์ก็ไปได้อยุธยานะจดเบอร์ครับอยุธยานะคะป้าไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยจดเบอร์ได้มั้ยจดเบอร์ได้มั้ยได้ค่ะใช้เบอร์โทรศัพท์ไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะค่ะเดี๋ยวส่งให้ทีมงานหลังไมค์สักครู่นะคะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้นะครับได้ค่ะโอเคอยุธยาเดี๋ยวป้ารอแล้วกันนะเดี๋ยวหลังไมค์ช่วยหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวมีส่งให้ยังหาไม่เจออยู่นะสวัสดีครับ